กลับเข้าสู่ NewsR อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะสาหร่ายจากภูมิปัญญาของคนไทยได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วก็เป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะคะตอนนี้ท่านที่สนใจพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการ NewsR 15สายแรกปกติขวดละ530บาทโปรโมชั่นตอนนี้5ขวด 2,000 บาทค่ะและพิเศษไปกว่านั้น12ขวดปกติ 6,360 บาทก็เหลือเพียง 4,200 บาทเท่านั้นถ้าสนใจก็ติดตามเบอร์ด้านล่างได้นะคะทานแล้วมีประโยชน์มากทีเดียวหลายท่านก็ทานอยู่บอกโอ้โหช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลอาการเหนื่อยง่ายก็หายด้วยแล้วก็นอนแล้วทานแล้วนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นลดอาการอ่อนเพลียด้วยผ่านการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการด้านสุขภาพที่ยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูงแล้วก็ได้รับใบรับรองด้านคุณภาพมาตรฐาน HACCP และ GMP ด้วยนะคะขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเบสด้วยที่สนับสนุน News One ให้ยังอยู่ต่อไปทำหน้าที่สื่อต่อไปขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากนะครับเรื่องหมู่บ้านป่าแหว่งมีความเคลื่อนไหวสุดเหตุไปในเพจขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะครับเขาก็มีข้อความประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์เครือข่ายขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มอาหารว่างผ้าเย็นนะครับสามารถติดต่อหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพิมพ์085-322-4494และคุณคำศรีดา089-952-3481ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณบรรณรสบัวคลี่นะครับหนึ่งในเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเนี่ยประกาศบอกว่ากิจกรรมในวันที่29เมษายนนี้เนี่ยก็เสมือนซ้อมใหญ่รอบลองไฟเขาว่างั้นแต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกมาถ้าไม่อยากเหนื่อยกันยาวทยอยมากันประมาณ7โมงเช้าถึงราวสายๆไม่น่าจะเกินเที่ยงเพื่อร่วมกันส่งเสียงไปยังท่านนายกที่กำลังจะตัดสินใจขอท่านช่วยหาทางออกแก้ปัญหาให้ชาวเราแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมสั้นๆแต่ก็คงมีพี่น้องมาร่วมกันไม่น้อยเฉพาะชาวจักรยานก็เยอะอยู่และตอนนี้ยังคาดเดาไม่ออกเลยว่ามันจะขนาดไหนหลังจากยิ่งได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของทั้งอดีตและก็ปัจจุบันประธานศาลอุทธรณ์ภาค5แล้วนะรอบแรกก็มากมายเกินคาดรอบนี้ยังมีการเรียกแขกซ้ำเข้าไปอีกใช่ที่เรียกว่าเรียกแขกก็คือการให้สัมภาษณ์ที่ว่านั่นเองใช่ค่ะควรจะมีของว่างผ้าเย็นน้ำดื่มและน่าจะขอเพิ่มอีกสัก 4-500 ชุดถ้าพอแล้วทีมงานจะแจ้งหยุดรับเพราะว่าจะเป็นภาระในการเก็บรักษาอีกไว้ยกระดับนัดชุมนุมใหญ่ถ้าเรื่องราวไม่เป็นไปตามคาดแล้วค่อยว่ากันใหม่รอบหน้าก็อาจจะเยอะกว่านี้อีกและยาวก็หวังว่าเอาละไม่ต้องมีดีกว่าเยอะและยาวเนี่ยอย่ามีดีกว่าขอให้จบ29เมษายนนี้เพราะว่าท่านนายกเห็นพี่น้องมามากมายติดริ้วติดโบติดผ้าธงเขียวสวยไปทั้งลานขวงท่าแพมากันด้วยหัวใจจริงๆท่านอาจจะตัดสินใจเป็นไปตามที่เราหวังเป็นอันจบรวดเดียวไม่ต้องเหนื่อยกันอีก29เมษายนก็คือวันอาทิตย์นี้นะ23 4 5 6 7 8 9โอเคทีนี้ไปดูหน่อยว่ากิจกรรมที่เขาว่าในรายละเอียดเป็นยังไงบ้าง คือทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพและภาคประชาชนเตรียมที่จะจัดกิจกรรมรวมพลคนเชียงใหม่ไม่เอาบ้านป่าแหว่งวันที่29เมษายนนะคะเวลา 8:00 น.ที่บริเวณประตูท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่เชิญชวนชาวเชียงใหม่และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงพลังเน้นย้ำจุดยืนที่ต้องการให้รื้อบ้านพักตุลาการออกไปจากพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพเพื่อจะส่งสารเนี่ยตรงไปถึงนายกรัฐมนตรีที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากที่ทางฝ่ายศาลมีการเสนอขออยู่บ้านพักดังกล่าวก่อนเป็นเวลา10ปีซึ่งจากนั้นจะดูท่าทีอีกครั้งว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอย่างไรหากเป็นไปในทิศทางที่ทางภาคประชาชนต้องการก็จะจัดกิจกรรมแสดงความขอบคุณนายกต่อไปนะถ้านายกเห็นพลังประชาชนแล้วตัดสินใจในการที่จะให้รื้อแต่ถ้าหากขัดแย้งหรือไม่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนทางภาคประชาชนก็เตรียมที่จะยกระดับความเข้มข้นในการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อไปขณะที่ทางด้านคุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพบอกว่ากรณีที่อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค5เสนอทางออกว่าให้มีการเข้าไปอาศัยในบ้านพักโครงการดังกล่าวก่อน10ปีพร้อมทำการฟื้นฟูสภาพนั้นมองว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วเพราะว่าผู้คนทั่วไปแล้วก็ในสังคมออนไลน์ต่างแสดงออกอย่างกว้างขวางว่าไม่เห็นด้วยโดยในส่วนของเครือข่ายเตรียมจะจัดกิจกรรมในวันที่29เมษายนนี้เวลา 8:00 น.ที่ประตูท่าแพด้วยการนัดรวมตัวของชาวเชียงใหม่และผู้คน
พร้อมด้วยการผูกริบบิ้นสีเขียวเป็นการแสดงออกเน้นย้ำจุดยืนของภาคประชาชนว่าต้องการให้รื้อถอนบ้านพักโครงการนี้และเป็นการแสดงออกถึงความต้องการของผู้คนไปถึงนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาตัดสินใจเรื่องนี้ในช่วงวันเดียวกันด้วยนะคะความเคลื่อนไหวโซเชียลเรื่องนี้นี่ก็มีหลากหลายนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเพจที่นี่ล้านนา .com การท่องเที่ยวภาษาศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเขาก็ทำโพลออนไลน์ทำตั้งแต่วันศุกร์นะครับแล้วก็จนถึงขณะนี้เนี่ยก็เข้าใจว่ามีผู้เข้ามาโหวตประมาณ 27,000 คน 91% ของ 27,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็เห็นควรให้รื้อบ้านพักผู้พิพากษาเชิงดอยสุเทพ9% ไม่รื้อที่ตัวเลขล่าสุดนะครับ27,200โหวตควรรื้อ 91% ไม่ควรรื้อ 9% อันนี้คือโหวตผ่านหน้า Facebook เป็นโพลออนไลน์ดีจังนะฮะแล้วก็แบบขำๆก็มีนะนี่แหละประเทศไทยเพจนี่แหละประเทศไทยก็ทำภาพขึ้นมาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีคงเห็นเนี่ยที่เขาเคยให้ทำแสดงสถานที่สำคัญของจังหวัดโดยไม่ต้องบอกชื่อถ้าเห็นยะโมปุ๊บต้องนึกถึงโคราชภูเขาทองกรุงเทพชายทะเลถ้าเป็นชายทะเลนะต้องป่าตองเนี้ยภูเก็ตนะนครปฐมต้องเห็นองค์พระปฐมเจดีย์แล้วเชียงใหม่ล่ะนี่ไงก็กลายเป็นเรื่องของภาพบ้านป่าแหว่งนี่แหละคุณบรรลศบัวคลี่ตอนนี้ไลฟ์เมื่อ37นาทีที่แล้วบรรยากาศของการรวมตัวกันทำกิจกรรมนะครับมีการสกรีนเสื้อที่ใช้ในการรณรงค์เรื่องนี้นะครับที่ท่าแพอีสต์ก็เห็นว่าเมื่อตอนเย็นนี้ก็คึกคักนะครับค่ะนี่ภาพบางส่วนนะคะมีความเห็นจากนักการเมืองนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดตอนหนึ่งในรายการต้องถามกรณีการก่อสร้างบ้านพักของสำนักงานศาลยุติธรรมบริเวณดอยสุเทพเชียงใหม่บอกว่าเชื่อว่าชาวบ้านอยากได้พื้นที่ป่าคืนและจะทำให้มีต้นทุนการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและก็ต้นทุนการปลูกป่าซึ่งในความรู้สึกเบื้องต้นของตนก็คิดว่ามันคุ้มนะเพราะนอกจากจะได้พื้นที่ป่าคืนแล้วยังเป็นการปรามไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกไม่ว่ากรณีนั้นจะถูกหรือผิดกฎหมายเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยได้ตัดสินใจว่าแม้การก่อสร้างจะถูกกฎหมายแต่เราเห็นคุณค่าของการมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้สำหรับเงินที่จมไปแล้วก็ไปตรวจสอบต่อว่ามีใครทำผิดหรือต้องรับผิดชอบหรือไม่เนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าในโลกไซเบอร์ก็ยังคงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแชร์คำให้สัมภาษณ์ของอดีตและปัจจุบันประธานศาลอุทธรณ์ภาค5ครับอย่างต่อเนื่องเลยพร้อมกับคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะเลยนะคะครับคงจำศิลปินกราฟฟิตี้คนหนึ่งได้ใช่ไหมครับ Head Extensil ที่เขาออกมามีชื่อหลังจากที่มีเรื่องนาฬิกาป้อมใช่ใช่ Head Extensil บอกว่าอ่านข่าวผู้ใหญ่บางคนออกมาอ้างความชอบธรรมภายใต้กฎหมายแล้วรู้สึกสมเพชทั้งคนพูดและสงสารประเทศที่มีคนระดับนี้ความรู้ระดับนี้แต่ไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรควรไม่ควรได้คุณทำลายป่าเพื่อสร้างบ้านพักป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่รู้กี่ปีคุณตัดเหี้ยนแล้วสร้างบ้านพักแล้วยังกล้ามาบอกว่าทำไปตามกฎหมายโอ้โหท่านครับท่านควรพิจารณาปากและระดับความเห็นแก่ตัวของตัวเองบ้างนะครับป่ามีไว้เพื่อมนุษยชาติไม่ใช่มีไว้ให้แค่พวกจุดๆความหมายคือพวกคุณนะอันนี้คือภาพค้อนนะผลงานล่าสุดของ Head Extensil โอ้สวยย้อนกลับไปฟังการให้สัมภาษณ์ชนิดที่เรียกว่าชนิดที่คุณบรรลศบัวคลี่เรียกว่าเรียกแขกเรียกแขกแล้วก็จริงๆคนแชร์กันเยอะจากเดิมที่มันกลายเป็นเรื่องที่เอาล่ะก็มีคนสนใจอยู่กลุ่มตอนนี้มันเป็นวงกว้างมากนะคะทั้งอดีตและปัจจุบันประธานศาลอุทธรณ์ภาค5เขาว่าไงต่อเรื่องนี้เช่นครับปลูกในเชิงสัญลักษณ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนยังไม่มาบริเวณพื้นที่นี้อาศัยน้ำจากคนรถน้ำได้ก็เลยปลูกด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังประมาณ300ต้นแล้วพอผลมาประมาณปลายพฤษภาคมต้นไปเนี่ยดินอาศัยความรู้จากป่าไม้เขาบอกว่าให้เทวดาปลูกให้ก็จะลงไปกลุ่มอาคารชุดทั้ง13อาคารแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดโครงการ89ไร่นะจะทำให้ดีสุดเพราะว่าผลพิจารณาจะไปอย่างไรก็ตามก็ไงก็ต้องปลูกป่านะฮะก็ต้องคืนพื้นที่ที่แกอยู่ดีงั้นเราทำซะก่อนเลยไม่ต้องรออะไรสั่ง
ค่ะครับแต่ว่าตอนนี้คือที่ทางท่านนายกบอกว่าจะสรุปวันที่29คือเราก็ต้องรอฟังเผื่อที่การตัดสินของท่านนายกใช่มั้ยคะครับก็ต้องรอผู้มีอำนาจพิจารณาแต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ต้องปลูกป่าอยู่ดีนะฮะคือเป็นจิตสำนึกของเราอยู่แล้วต้องทำให้ดีที่สุดค่ะนะผลจะเป็นประการใดก็สุดแล้วแต่ค่ะแต่ตอนนี้มีข้อเสนอว่าอย่างภาคประชาชนยืนยันว่าจะต้องรื้อแล้วก็ให้เป็นพื้นที่โนแมนแลนด์ให้ใช้พรบสิ่งแวดล้อมมาหรือก็ให้ผนวกกับเป็นพื้นที่อุทยานนะคะไม่อยากไปตัวเถียงเพิ่งแต่เรามุมมองเราเราทำถูกต้องแล้วไม่ว่ากฎหมายเรื่องแง่ความเหมาะสมนะแล้วเป็นทรัพย์สินคงจะทำลายกันยากไม่ง่ายที่จะไปทำลายจริงเอาว่าปลูกป่าดีกว่าของผมครับผมสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเนี่ยยังไงเราก็ต้องฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะครับผลสุดท้ายรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรศาลยุติธรรมก็ไม่ได้ไม่ใช่ศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมขออนุญาตนิดนึงครับสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่ได้ขัดข้องศาลยุติธรรมเองไม่ได้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าท่านประธานก็ดีผู้สาทุกท่านก็ดีมีหน้าที่แต่เพียงพิจารณาพิพากษาคดีครับนะครับส่วนอาคารสถานที่ทั้งหลายสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่จะต้องจัดอำนวยความสะดวกให้นะครับอย่างนี้กฎหมายที่ท่านอ้างกันถึงเนี่ยท่านต้องไปดูกันให้รอบคอบว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับมันไม่ใช่ว่าอย่างที่ท่านประธานสวัสดิ์ว่าทรัพย์สินของแผ่นดินใครจะไปรื้อถอนทำลายก็มีความผิดนะไม่สามารถทำได้ครับไม่สามารถทำได้เลยท่านต้องออกเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะต้องเสี่ยงภัยต่อการรับผิดชอบนะครับไม่ง่ายการใช้เงินของแผ่นดินในมันมีระเบียบวินัยนะครับใครจะไปคิดรื้อทุบทำลายไม่ได้นะครับอย่างนั้นส่วนท่านจะไปพิจารณาเป็นประการใดก็สุดแล้วนะครับสำนักงานสายมีคำขู่มาในขัดข้องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าในอีกไม่นานเนี่ยจะต้องมีคดีเลือกตั้งทั้งท้องถิ่นนะครับซึ่งจะต้องฟ้องกันที่ศาลอุทธรณ์ภาค5นี่เองถ้าหากท่านผู้สาไม่มีที่อยู่ใครจะพิจารณาคดีให้ท่านล่ะครับท่านอาจจะต้องเดินทางไปฟ้องกันที่กรุงเทพมหานครนะทั้งภาคเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านไม่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สาศาลอุทธรณ์ภาค5เลยครับคดีเลือกตั้งต้องพิจารณาคดีโดยรวดเร็วนะครับท่านใช้ผู้สาเดินทางมาจากไกลเลยครับเราจะพิจารณาคดีได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับท่านที่อยากจะให้รื้อถอนบ้านแล้วให้ไปหาที่อยู่กันใหม่ที่ทำการสาธารณสุข5นี่อยู่ไกลออกมามากนะครับไกลจากที่อยู่ในเมืองมาเป็น10กิโลท่านจะผู้สาเดินทางมาอย่างไรเจ้าหน้าที่ของศาลจะเดินทางมาอย่างไรท่านต้องคำนึงสิ่งเหล่านี้นะครับคือเหตุผลตอนนี้คือในความยากลำบากในการที่จะต้องท่านรู้ทุกแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ใหม่และตรงนี้มันจะมีปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างคะมีครับผมว่าอย่างนี้ไม่ดีหรืออย่าเพิ่งไปรื้อมันให้ศาลอยู่ก่อนแล้วก็ให้ศาลปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมปวงจนกระทั่งอีก10ปีมาดูกันว่าศาลสามารถปรับปรุงบริเวณที่ทำการของศาลรวมทั้งบ้านพักให้มีสภาพเหมือนให้มีสภาพป่าได้ไหมนะครับตอนนั้นแล้วค่อยมาดูกันจะดีกว่าไหมครับนี่เป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าไปรื้อถอนนะครับตอนนี้คือเหตุผลการรื้อถอนในทางกฎหมายนั้นไม่ได้แน่นอนผมในความเห็นผมนะไม่ได้ครับยากมากยากมากครับรัฐบาลมีปัญหาอื่นอีกมากมายบริเวณที่ดินที่ก่อสร้างเนี่ยมันมีเพียง89ไร่เท่านั้นเล็กน้อยมากครับแล้วบริเวณบ้านพักก็เหลืออยู่ประมาณ40กว่าไร่น้อยมากครับเราไม่เอาเวลาไปพิจารณาปัญหาอื่นแล้วครับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องรื้ออย่างเดียวเราทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไหมขอเวลาสัก10ปีดีไหมครับแล้วค่อยว่ากัน
นะครับถ้า10ปีแล้วบริเวณแถบนี้ยังเป็นทะเลทรายอย่างนั้นค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับน่าจะดีกว่าชาวเชียงใหม่ว่าคือเรื่องนี้กระทบกับความรู้สึกและอยากได้ผืนป่าคืนโอ้อย่างนี้ครับพวกผมก็รักเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าชาวเชียงใหม่เลยนะครับรักดอยสุเทพเนี่ยไม่น้อยไปกว่าเลยนะครับเรารักษาป่าเหมือนกันครับรักป่าดอยสุเทพเหมือนกันครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะรักดอยสุเทพนะแม่ปิงผมก็รักนะพวกเรารักทุกคนครับล่าสุดคุณชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฎีกาหลังจากที่เมื่อวานโพสต์ข้อความบอกว่าพวกต้านป่าเนี่ยเขียนผิดรุกล้ำไปเขียนเป็นลุกล้ำแค่เนี้ยนะบอกใช้ภาษาผิดพลาดอย่างร้ายแรงเขาว่างั้นโอเคมาวันนี้ชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฎีกาก็มีมุกใหม่มาอีกนะครับลองดูนะครับว่าจะเรียกแขกด้วยหรือเปล่าก็บอกว่าตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ออกแถลงการเรื่องโครงการบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพอ้างว่าพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพรุกล้ำป่าที่สมบูรณ์มากสภาคณาจารย์ไม่เห็นด้วยและขอให้คืนป่าโดยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปโดยเร็วนั้นท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยข้อเท็จจริงฟังเป็นข้อยุติได้ว่าพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค5และก่อสร้างบ้านพักตุลาการมีเนื้อที่147ไร่เศษอยู่นอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นที่ดินที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงคือนสล.ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา8ตรีจึงไม่ได้เป็นป่าตามพรบ.ป่าไม้มาตรา4วงเล็บ1มีเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยืนยันชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตสลวงขี้เหล็กซึ่งมีเนื้อที่ 6,236 ไร่เศษก่อสร้างอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมตามหลักฐานที่แนบมาด้วยแล้วอ้าวนี่งัดมุกนี้ขึ้นมาสู้มาโต้นะครับหน่วยงานราชการเหมือนกันต้องการพื้นที่ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการเหมือนกันต่างกันเพียงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติไม่เหมือนกันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก่อสร้างวิทยาเขตนี้ใช้เนื้อที่มากถึง 6,235 ไร่เศษในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าตามกฎหมายได้ไม่มีเคยได้ยินว่าผู้ใดคัดค้านหรืออ้างว่ารุกล้ำป่าบ้างเลยมีเพียงข่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช้สโลแกนว่ามหาวิทยาลัยในป่าเท่านั้นชูชาติศรีแสงเขาต้องการจะบอกว่าดูสิสำนักงานศาลยุติธรรมเขาก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค5และบ้านพักตุลาการเขาใช้เนื้อที่แค่147ไร่เศษหรือประมาณร้อยละ 2.36ของเนื้อที่ที่ใช้ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติและไม่ได้เป็นป่าตามกฎหมายแต่กลับมีผู้คัดค้านซึ่งรวมทั้งสภาคณาจารย์โดยอ้างว่ารุกล้ำป่าถ้าสังคมไทยยังมีคนบางกลุ่มไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้ตัดสินเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ใช้ความรู้สึกนึกคิดความพอใจความรักใคร่ความไม่พอใจความเกลียดชังความอิจฉาริษยาหรือถ้าตนเองได้ประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ถูกแต่ถ้าตนเองไม่มีส่วนได้ประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ผิดอย่างนั้นเหรอสังคมไทยก็ต้องมีเรื่องวุ่นวายเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ตลอดกาลปาวสานมีมาอีกชุดหนึ่งดูแล้วน่าเป็นห่วงนะแทนที่เรื่องแบบนี้คือความขัดแย้งระหว่างตอนนี้มันถูกยกระดับให้กลายเป็นผู้พิพากษาไปแล้วอะ่ะมันต้องยอมรับนะว่ามันไม่ใช่แค่สำนัก งานสายยุติธรรมของสังทอนภาค5ครับแต่มันกลายเป็นภาพของผู้พิพากษากับประชาชนกำลังเผชิญหน้ากันถามว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้จริงๆเหรอฮะซึ่งน่าเป็นห่วงนี่เห็นเนี่ยครับพอดีคุณเกียรติพูดตรงนี้ก็เนี่ยทั่วเมืองเชียงใหม่ปรากฏว่ามีขึ้นป้ายไม่สังฆกรรมอะ่ะร้านนี้ไม่ต้อนรับคนทำลายป่าเออนี่มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะเป็นป้ายแบบโซเชียลแซงชั่นถามว่าแล้วเราก็จะปล่อยให้ความขัดแย้งมันบานปลายไปเรื่อยๆโดยไม่แก้ปัญหาแบบที่หันหน้าเข้าหากันเหรอเพราะว่าฝั่งนึงก็ดื้ออยู่ที่จุดนึงว่าไม่ลื้อขอเข้าไปอยู่ก่อน10ปีเอาอย่างนี้จริงๆเหรอจะอยู่กันแบบนี้ครับนะฮะเอาละครับพักก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้านี่มีเรื่องผ้าเหลือง2ข่าวตอนนี้โอ้โหเขาบอกว่าม็อบผ้าเหลืองมาแล้วข่าวแรกคือ
พงพรย่องเงียบแจ้งปปป.เอาผิด7วัดทุจริตกับอีก2ก็คือข่าวที่2คือม็อบผ้าเหลืองบุกเมืองกรุงแล้วก็เตรียมจะเล่นงานพงพรนี่แหละและข่าวที่3คือสรยุทธวันนี้ครองผ้าเหลืองแล้วอ้าวเหรอ3ข่าวผ้าเหลืองเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าค่ะ